การแข่งขันเมื่อวานนี้กับแชมป์เก่าพลูโตที่เอาชนะเก่งพ่อขาปลานิลทอดซึ่งพลูโตก็คว้าแชมป์สมัยที่3มาครองได้สำเร็จพลูโตจ้าแชมป์3สมัยและเข้าไปหมุนวงล้อสะสมเงินทุนไปแล้วถึง 35,000 บาทวันนี้แชมป์ต้องมาเจอกับหมอทำขวัญนาคที่ขอมาทำเพื่อครอบครัวแต่อยากฟังแบบที่ตลกล้อจริงๆแบบเอาเพาะๆแบบนี้ได้ไหมจิ้งกากิ้งกือจิ้งจกตุ๊กแกอะไรแบบเอาเป็นเพาะในกิ้งกากิ้งกือในกิ้งกากิ้งกือจิ้งจกตุ๊กแครับผมแฟรงค์พักชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ดนตรีชิงโชคทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงเพราะๆของคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปแล้วไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่เงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเตรียมเงินทุนให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกับงานทั้ง3ท่านในวันนี้ให้พี่ไทยธนาวุฒิพี่ชมพู่ทันสิตาและครูสลาคุณวุฒิครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครูสวัสดีจ้าวันนี้เราจะเปิดรายการกันด้วยบทเพลงจากนักร้องนักแต่งเพลงลูกทุ่งอินดี้เจ้าของผลงานเพลงกว่า100ล้านวิวฮะพี่ปรีชาปัดภัยมากับเพลงขอโอกาสหน่อยเด้อฟังเด้อตั้งแต่คบกันมาเป็นคนคุ้นเคยก็บ่เคยขออย่างเจ้าเลยจากเธอฟังเด้อเจ้าต่อยเว้าเป็นๆออกจากหัวใจว่าคนมีหลงหักเจ้าหลายมาแต่โดนสนเอาไว้ก็บ่อยู่คือสิบ่ฮู้เอ๋ยใจแน่บ่หนอที่เว้าน้ำคิดน้ำคิดพอห่วงน้ำเจ้าเอาใจสุยามก็ย้อนสนิทคิดเลยไปอีกลิมิตหวังไกลขึ้นคู่ชีวิตคิดอยู่แค่หนึ่งอย่างคือใจของนางมันพอสิว่าให้อยู่แน่เด้อถ้าเธอให้กันสิเฮ็ดมันให้ดีสิหักเจ้าให้หลายหลายกว่านี้สิบปีสามปีสิบ่จืดบ่จางแค่เป็นที่หนึ่งในใจเจ้าสิอยู่เคียงเจ้าจนฮอดอาวสานฝันเป็นจริงได้เมื่อมีกันและกันหักตั้งแต่เมื่อนั้นมือแรกที่พบเจ้าขอโอกาสแน่เด้อถ้าเธอให้กันสิเฮ็ดมันให้ดีสิหักเจ้าให้หลายหลายกว่านี้สิบปีสามปีสิบ่จืดบ่จางแค่เป็นทีหนึ่งในใจเจ้าสิอยู่เคียงเจ้าจนฮอดอาวสานฝันเป็นจริงได้เมื่อมีกันและกันหักตั้งแต่เมื่อนั้นเมื่อแรกที่พบเจ้าก็ยังบ่เศร้าหักจนฮอดมื้อนี้บ่เศร้าหักจนฮอดมื้อนี้พี่ปรีชาปัดภัยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพลงนี้แต่งใช่ไหมใช่ครับ แต่งให้บอยพนมไพปลาบอยพนมไพครับครับผมเวลาเราเลือกเพลงให้กับนักร้องเนี่ยใช้วิธีการไงทำความรู้จักเขาก่อนแล้วเอาเรื่องเพลงมาจากเขาหรือว่า
เอาสต็อกเพลงของเราไปใส่กับนักร้องเพื่อหาว่าเหมาะๆก็ก่อนจะเลือกเพลงให้ศิลปินต้องดูว่าคาแรคเตอร์ภาษาที่แบบตัวเป็นตัวเขาเนี่ยเราจะเอาอะไรไปใส่ให้เขาเพื่อให้เขาเป็นตัวเองมากที่สุดอ๋อเวลาพูดจากับเขาก็ใช้ภาษาแบบไหนเขาใช้วิธีการพูดยังไงโดยบุคลิกด้วยความบางคนก็จะเอาทะเลนดื้อๆหน่อยก็จะเป็นภาษาหนึ่งแต่บางคนถ้าเงียบขึมแล้วก็จะเป็นแบบใช้ความเป็นสุภาพบุรุษและความที่เป็นตัวเขาความจริงจังสักหน่อยนึงใช่ครับเวลาเขาร้องออกมาแล้วมันจะเป็นตัวเขามันคือทำให้คนเชื่อว่าอ๋อนี่คือตัวตนเขาแล้วมันเป็นการสร้างตัวตนไปด้วยตัวอ๋อมันเหมือนการตัดสูตรให้พอดีตัวใช่ให้มันเหมาะไปกับเขาได้อย่างเพลงนี้มีแรงบันดาลใจยังไงครับผมมีแรงบันดาลใจเพราะว่าผมเขียนเพลงอกหักมาเยอะมากทั้งชีวิตละมันมีความคิดแบบหนึ่งแล้วว่าเราอยากจะลองเขียนเพลงที่มันสามารถร้องในงานแต่งได้เวลาสมัยแต่ก่อนเราเป็นนักดนตรีแล้วเราไปร้องสุภาพเราจะเป็นมีแต่ร้องเพลงอกหักแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยกับบรรยากาศเท่าไหร่ก็เลยอยากจะเขียนเพลงที่แบบว่าเหมือนกับเวลาไปคู่รักไปร้องตามร้านอาหารอย่างเงี้ยก็แบบขอเพลงนี้ให้คนนี้นะในแฟนแบบขอโอกาสไปเด้ออย่างเงี้ยนะครับมันให้สร้างบรรยากาศหวานๆให้บ้างเผื่อไปร้องในงานตกงานแต่งมันจะได้มีบรรยากาศที่มันดีใช่เพราะว่าตอนนี้มันก็มีเพลงยึดครองงานแต่งอยู่หลายเพลงแต่ยังไม่มีภาษาอีสานเลยเนาะมีมีครับมีเหรอก็เพลงหนึ่งก็เป็นงานแต่งคนจนงานแต่งคนจนมีละหนึ่งนะเป็นที่สุดเลยเป็นที่สุดแล้วเพลงนี้ต้องร้องแล้วก็นี่ย้อนบุญพลาอันนี้ต้องร้องนี่ก็ขอเป็นอีกหนึ่งเพลงที่จะเติมเต็มในงานแต่งใช่ครับฝากหน่อยฝากบรรดาเจ้าเบาๆสาวๆตอนนี้กำลังจะแต่งงานกันฝากเพลงนี้เข้าไปในงานเลยใครที่กำลังจะขอแฟนมั่นแบบกระเดินไปแล้วเขาบอกว่าโอกาสเนื้อจะเธอให้กันมันก็ได้นะร้องซ้อมไหมเป็นจังหวะขอแต่งงานก็ได้ใช่ครับใช่ๆๆหัดเอาไว้เจ้าบ่าวเจ้าสาวทั้งหลายจะได้ร้องเพลงในงานแต่งชิงมืดนะก่อนส่งตัวเข้าหอวันนี้พร้อมมอบกำลังใจให้ทุกคนนะครับประจำที่เลยครับพี่ปีชาบัตรพลายครับแชมป์ของเรานี่ฮะแชมป์3สมัยสะสมเงินทุนจากเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนอยู่ 35,000 บาทวันนี้ถ้าป้องกันแชมป์ไว้ได้คุณแม่ของเธอจะได้ครัวครับผมแชมป์ของเราพลูโตจากชัยภูมิมีข่าวดีจะแจ้งให้ทราบวันนี้ขอเพียงชนะแค่นั้นคุณก็จะได้ครัวให้คุณแม่อย่างน้อยได้ 40,000 บาทแล้วค่ะแต่ถ้าคุณทำไม่ได้หาเอง 5,000 สู้ไหมคะสู้ค่ะความตื่นเต้นตอนนี้มันกี่ระดับยังไงหายไปแล้วค่ะหายไปแล้วใช่ไหมค่ะวันนี้ท็อปฟอร์มแน่นอนค่ะนี่ด้านต่อไปคุณจะได้พบกับหมอทำขวัญนาคที่มาหาทุนปิดหนี้บ้านให้กับคุณแม่นะฮะเนยจากนครราชสีมาสวัสดีค่ะแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวจริญญากำไรทองอายุ19ปีมาจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะอ๋อเป็นหมอทำขวัญนาคอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะทำมานานแค่ไหนแล้วอะทำมา2ปีแล้วค่ะอ๋อได้วิชาความรู้มาจากไหนมาจากท่านอาจารย์สมยศค่ะภูมิพันธ์ม่วง อาจารย์สมยศที่โคราชใช่ค่ะเป็นหมอขวัญที่โคราชค่ะอ๋อตอนนี้ถือว่าทำเป็นอาชีพเลยถูกต้องไหมคะใช่ค่ะวันนี้อยากได้เงินทุนไปทำอะไรอยากได้เงินทุนไปปิดบ้านให้แม่ค่ะตอนนี้เป็นหนี้บ้านค่ะอยู่เท่าไหร่คะ 500,000 บาทค่ะ 500,000 บาทนี่คือภารกิจที่พาหมอทำขวัญคนนี้มาเยือนเวทีนี้น้องเนยจ้าตอนนี้เป็นนักศึกษาค่ะแล้วก็มีรับทำขวัญนาคค่ะตอนนี้อยู่บ้านกับแม่ค่ะมีแม่ค่ะที่เป็นลิเกตั้งแต่หนูยังเด็กๆเลยค่ะมีคุณยายเป็นลิเกค่ะแล้วก็คุณแม่จะรับช่วงต่อเป็นลิเกมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็จะได้เรียนรู้แล้วก็ได้ไปกับแม่ตั้งแต่ยังเล็กๆค่ะหนูฝึกลิเกตอนอายุประมาณ 14-15 ค่ะสิ่งที่หนูรู้สึกว่ายากสำหรับหนูในการเล่นลิเกนะคะก็จะเป็นการจำบทจำกลอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะยากเคยลืมบทอยู่หน้าเวทีค่ะแต่ว่าไม่ได้โดนดุเพราะว่ามีแม่คอยกระซิบอยู่ข้างๆค่ะรู้สึกก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะตอนนั้นรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กลัวโดนดุด้วยหนูเคยลองเป็นลิเกแล้วแต่ว่ามันยังไม่ชอบเท่าไหร่ค่ะเลยตอนนี้เลยมารับทำขวัญนาคค่ะ
ความจริงแล้วคือหนูชอบร้องเพลงค่ะชอบร้องเพลงแบบว่าปกติทั่วไปเลยค่ะทีนี้ก็เลยได้มาร้องแบบนี้ก็เลยชอบค่ะเริ่มร้องก็คือหนูไปงานปิพาทวงดนตรีของพ่อค่ะแล้วทีนี้เขาก็จะมีให้ร้องเพลงอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะร้องอะไรอย่างงี้ทีนี้ก็มีอาจารย์ที่เขาชอบเสียงเงี้ยค่ะเขาก็เลยเอาไปปั้นเป็นหมอทำขวัญนาคค่ะก็เลยได้ทำเป็นหมอขวัญนาคค่ะแล้วก็มีวงปิพาทของพ่อค่ะที่ไปทุกวันวงปิพาทที่พ่อรับนะคะก็จะเป็นงานประมาณว่าแบบงานลื่นเลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ร้องเพลงสนุกสนุกอะไรประมาณเนี้ยค่ะแบบขั้นเวลาในการทำพิธีอย่างเงี้ยค่ะได้ร้องเพลงส่วนมากพ่อจะรับงานเป็นงานบวชบ้างค่ะงานเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้ร้องเพลงแบบเกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีท่องจำบ้างค่ะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบมันก็เลยจะไม่ยากที่จะจำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันฟังทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่มันสนุกในการทำขวัญนาคนะคะคือการได้ร้องเพลงแล้วก็แบบมีคนเฒ่าคนแก่มาเต้นมารำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเลยรู้สึกสนุกรายได้ที่ได้มานะคะส่วนมากก็จะเอามาใช้ค่าใช้จ่ายในบ้านค่ะค่าน้ําค่าไฟค่าบ้านค่างวดรถอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีใช้ไปเรียนประจําวันค่ะส่วนมากแต่ละเดือนนี่ก็จะเกือบหมื่นเหมือนกันค่ะตอนนี้รายได้หลักก็จะมีหนูค่ะแล้วก็จะมีพ่อที่คอยช่วยค่ะส่วนแม่ก็หนูให้อยู่บ้านค่ะเพราะว่าแม่ป่วยค่ะหลายโรคแล้วก็หนูก็เลยไม่อยากให้แม่ทํางานหนักด้วยค่ะคุณแม่ก็จะป่วยเป็นทั้งความดันในเลือดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีโรคซึมเศร้าแล้วก็มีความดันสูงอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแต่ว่ามีเหตุการณ์ที่หนูแบบเป็นห่วงแม่มากก็เพราะว่าแม่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วแม่ก็กินยาฆ่าตัวตายค่ะแม่ก็จะเครียดเกี่ยวกับเรื่องเงินอย่างเงี้ยค่ะค่าใช้จ่ายในบ้านมันไม่พอแม่ก็จะเครียดอะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่แม่ก็อายุเยอะแล้วค่ะงานลิเกของแม่ก็จะไม่ค่อยมีก็จะลดน้อยลงเพราะว่าแม่ก็อายุเยอะเขาก็เลยไม่ค่อยได้หาเขาก็อยากได้วัยรุ่นมากกว่าวิธีที่หนูทำให้แม่สบายใจก็คือหนูก็จะบอกแม่ว่าไม่เป็นไรนะคะอะไรเงี้ยไม่ต้องเครียดเดี๋ยวหนูหาเงินเองอะไรเงี้ยค่ะหนูก็จะมีคิดบ้างค่ะว่าหนูแบบจะหาเงินยังไงให้มันพอค่าใช้จ่ายในบ้านแต่ว่าก็จะบอกแม่ไปก่อนว่าหาได้เงี้ยค่ะทุกงานเวลาไปก็ลูกสาวจะไปด้วยเพื่อให้เขาไปฝึกไปหัดให้เก่งให้ชำนาญเผื่อวันนึงไม่มีเราแล้วเขาจะได้ไปได้ก็ภูมิใจที่ว่าเราสอนเขาแล้วเขาฟังเราเขารับฟังเขาเชื่อเราไม่ดื้อบอกสอนอะไรก็ทำตามที่เราบอกสิ่งที่อยากจะบอกกับพ่อกับแม่นะคะก็คืออยากให้พ่อกับแม่ไม่ต้องห่วงหนูนะคะหนูจะหาเงินมาดูแลพ่อกับแม่นะคะแล้วก็ดูแลค่าใช้จ่ายในบ้านแล้วก็อยากให้พ่อกับแม่ไม่ต้องคิดมากนะคะหนูจะดูแลเองค่ะเรียกว่าหมอทำขวัญนี่คืออาชีพของหนูเลยก็ว่าได้ใช่ค่ะใช้ดูแลเลี้ยงดูครอบครัวด้วยค่ะอย่างนี้มันต้องอะไรนะกิ้งก่ากิ้งกือได้ใช่ไหมได้ค่ะขอสักหนึ่งกระเบื้องนี่แต่อยากฟังแบบที่ตลกล้อจริงจังเอาเพ้อๆแบบนี้ได้ไหมกิ้งก่ากิ้งกือจิ้งจกตุ๊กแกอะไรแบบลองเอาแบบตลกแต่เอาเพราะกิ้งก่ากิ้งกือจิ้งจกตุ๊กแกมาลองห้าหกเจ็ดแปดในกิ้งก่ากิ้งกือในกิ้งก่ากิ้งกือจิ้งจกตุ๊กแกขอบคุณครับขอบคุณในความกรุณาอุตส่าห์ทำให้ฟังด้วยแม่ใจดีจริงๆเลยเพราะซะด้วยเพราะซะด้วยตอนแรกเริ่มเลยคุณพ่อก็เป็นปี่พาทใช่ค่ะคุณแม่ก็เป็นลิเกใช่ค่ะเราเริ่มต้นจากฝั่งลิเกก่อนใช่ค่ะเป็นไงมันยากหรือไงถึงไม่ค่อยได้ชอบเท่าไหร่ใช่ค่ะตอนเด็กๆไปลิเกกับแม่แล้วหนูก็ร้องหัดแล้วมันยากค่ะจำเนื้อจำกรไม่ได้อย่างเงี้ยพอมันติดทีนึงมันเสียหน้าใช่ค่ะมันอายมันยืนสตันใช่ค่ะมันชาใช่ค่ะมันไปไม่ถูกใช่ค่ะก็เลยหลีกเลี่ยงจากเบนมาทางพังปีพาดใช่ค่ะทางร้องเพลงถนัดมากกว่าแล้วทำไมถึงมาจับไอทำหมอทำขวัญได้เพราะว่าตอนที่ไปร้องเพลงปีพาทกับพ่ออย่างเงี้ยค่ะมีอาจารย์ท่านนึงอะค่ะเขาเอ็นดูแล้วก็ชอบเสียงของเราเขาเลยมาปั้นเป็นหมอทำขวัญนาคอ๋อไอเด็กคนนี้มันมีแววเว้ยเฮ้ยใช่ค่ะเวลาร้องเพลงกับเพลงปีพาทเนี่ยเราร้องเพลงก็ร้องเพลงลูกทุ่งทั่วไปค่ะลูกทุ่งจ๋าจากแล้วก็ใช้พวกละนาตะโพนอย่างเงี้ยค่ะร้องลูกทุ่งภาคกลางที่มันมีท่วงทำนองเข้ากับปีพาทใช่ค่ะอ๋อบรรยากาศก็คงจะดีมากเลยนะทุกวันนี้เราเป็นหมอทำขวัญมากี่ปีแล้วนะคะเป็น2ปีแล้วค่ะเป็น2ปีแล้วเป็นยังไงบ้าง
ก็รู้สึกสนุกค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่หารายได้ให้เราได้ค่ะเพื่อที่จะมาใช้จ่ายในครอบครัวนี่เป็นอาชีพที่กู้วิกฤตตอนโควิดของครอบครัวหนูเลยใช่ค่ะสภาพตอนนั้นโควิดเป็นยังไงบ้างก็แย่ค่ะไม่มีงานแล้วก็ไม่มีเงินแม่ก็เครียดค่ะเพราะว่าไม่มีเงินมาจ่ายค่าบ้านค่ารถค่าใช้จ่ายต่างๆในบ้านค่ะงานลิเกเป็นศูนย์เลยไม่มีเลยค่ะมีแต่งานทําขวัญหน้าแค่แหละใช่ค่ะดีใจไหมที่ได้เจออาชีพนี้ดีใจค่ะที่มีคนรักและเอ็นดูให้เรามาเป็นหมอขวัญค่ะอืมเพื่อที่จะช่วยแม่ค่ะพ่อตาแม่ย่าแม่ยายเวลาเขาฟังคำขวัญหน้าเขาเต้นกันด้วยเหรอคะใช่ค่ะเขาสนุกสนานลำวงเลยค่ะรอใช่ค่ะเออเขาจะชอบบทไหนอ่ะที่เขาจะขึ้นมาลำกันอ่ะก็จะมีเพลงลำวงทั่วไปค่ะลำวงสระบุรีอย่างนี้ก็จะมีจังหวะจากปีพาดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเต้นลำกันอ๋อมันมีลำวงอยู่ในปีพาดด้วยใช่ค่ะลำวงสระบุรีค่ะอ๋อมันเล่นกับปีพาดได้ด้วยใช่ค่ะวันนี้หนูบอกดีใจอย่างนึงคือการได้เห็นคุณพ่อคุณแม่มาอยู่ด้วยกันอีกครั้งใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วใช่ค่ะแยกทางกันค่ะอือหือดีใจที่ได้ร้องเพลงทั้งคู่ฟังใช่ค่ะให้เขาอยากให้เขาภูมิใจในตัวหนูค่ะไม่ได้เห็นภาพข้างหน้านี้มานานแค่ไหนแล้วนานมากแล้วค่ะหลายปีแล้วค่ะนี่คือภาพที่หนูรอคอยมานานค่ะขอคุยกับพ่อกับแม่นะปรบมือให้พ่อแม่หน่อยครับคุณพ่อผมเริ่มจากคุณพ่อก่อนแล้วกันนะครับคุณพ่อครับลูกสาวคนนี้ป้าปลื้มใจใช่ไหมครับเขาน่ารักยังไงบ้างคุณพ่อเขาไม่ดื้อครับเวลาเราสอนเขาก็ฟังเวลาเราพาไปงานเขาก็ไปด้วยกระตือร้นกับเราอย่างเงี้ยครับรู้ไหมว่าเขาดีใจมากที่วันนี้คุณพ่อคุณแม่มานั่งเคียงข้างกันแบบนี้รู้ครับนั่งคุยกันอยู่ข้างนอกนั่งคุยกันอยู่ข้างนอกเขาบอกคุณพ่อว่าอะไรบ้างเขาก็อยากเห็นภาพนี้บ่อยๆครับเขาอยากเห็นภาพนี้บ่อยๆคุณแม่ครับขอคุณแม่บ้างคุณแม่เป็นยังไงบ้างวันนี้ลูกสาวจะมาร้องเพลงเพื่อปลดหนี้ให้กับบ้านไม่อยากให้เขาคาดหวังเขาจะได้ไม่ผิดหวังอยากให้เขาทำเต็มที่ทำเท่าที่ความสามารถเขามีทำให้ดีที่สุดจะแพ้หรือว่าจะชนะแม่ก็ภูมิใจค่ะเท่าที่ผ่านมาก็ทำให้คุณแม่ภูมิใจมากๆแล้วใช่ไหมภูมิใจมากนี่คือพลังใจของคุณแม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะทำให้เรามีกำลังใจที่จะต่อสู้โรคภัยไข้เจ็บกับตัวเองที่มันเป็นหลายๆโรคค่ะมองข้ามสิ่งนั้นไม่ได้เลยใช่ไหมมองข้ามวันนี้อะไรที่แม่ทำให้แม่ตัดสินใจกลับมานั่งเคียงข้างคุณพ่ออีกครั้งในโอกาสนี้เพื่อลูกค่ะแม่รู้ใช่ไหมว่านี่จะเป็นภาพที่ลูกเห็นแล้วจะมีความสุขมากใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากๆนะที่มานั่งอยู่เคียงข้างกันเพื่อให้น้องเนยได้มีความสุขมีโอกาสได้ร้องเพลงให้ทั้งสองคนฟังพร้อมๆกันนี่คือโอกาสที่เธอรอมาอย่างนานแสนนานขอบคุณพ่อแม่ครับขอบคุณครับถึงแม้ว่าสถานะของคนสองคนจะไม่เหมือนเดิมแต่กับหนูแล้วมันไม่มีทางเปลี่ยนได้ค่ะวันนี้ดีใจใช่ไหมที่จะร้องเพลงดีใจมากๆค่ะบอกอะไรกับทั้งสองคนหน่อยอยากให้ทั้งสองคนภูมิใจในตัวหนูนะคะแล้วก็หนูจะทำให้ดีที่สุดค่ะไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะเยี่ยมยอดพี่พิชาครับเป็นเด็ก19ปีที่มีความเสถียรกับตัวเองสูงมากๆเลยก่อนหนึ่งต้องขอชื่นชมคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ดีใจกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยคือมีสายเลือดศิลปินทั้งสองท่านผมเชื่อว่าเขาทำได้ดีมากๆคือแค่เห็นเกิดขึ้นมานี่แบบคนลุกเลยก็รอติดตามดีกว่าขอให้หนูโชคดีนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับมาลุยกันเลย1บทเพลงต่อหน้าคุณพ่อคุณแม่และคนทั่วทั้งประเทศนั่นคือเพลงซีเทน้องให้บอกแน่ของพี่ต่ายอรทัยค่ะจากไหนครับอาการเปลี่ยนไปหลายอย่างมาจบไป
เหินห่างคือเป็นเลยต่างแทนน้องก็จักแม่นยุ่งก็จักแม่นยากยังแน่แต่บ่แค่กันคือเก่าเลยน้องคิดลาอยู่เด้ฮู้บ่จักอายเป็นยังบอกกันแน่เด้ถ้าสิเทน้องทิมอย่าเฉื่อยนิ่มอย่าทิมให้เจ็บย้อนหลังบอกกันแน่ติถ้าอายสิหนีไกลทางอย่าสิลอยแล้วก็ห่างให้นางเป็นผู้แพ้หากแท้เด้เด้อายฝากดวงใจกับอายนานนานเพราะเชื่อพวังกับคำหากันผู้ใดมาปั่นบ่แค่ก็คิดว่าแม่นก็คิดว่าคักคือดีดีแต่มื้อนี้อายคือเปลี่ยนคักแท้ซอยบอกให้น้องผู้แน่สถานะน้องคืออย่างบอกกันแน่เด้ถ้าสิเทน้องทิมอย่าเฉือดนิ่มอย่าทิมให้เจ็บย้อนหลังบอกกันแน่ติถ้าอายสิหนีไกลทางอย่าสิลองให้แล้วก็ห่างหาทางสิเทเหมือนตอนที่เกิดมาเลยก็เป็นคนที่มีแก้วเสียงดีมากๆเทคนิคก็ถือว่าเก่งครับขาดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเรื่องการเก็บลมในช่วงปลายเสียงปลายเสียงเราจะเห็นช่วงเสียงมาพอเหมือนจะปิดมิดแล้วมันก็จะกึกขึ้นมาเป็นระยะโดยรวมก็ถือว่าดีครับเนื้อเสียงดีร้องดีขาดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ต้องแก้ไขขอให้โชคดีนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับเชิญพี่ได้ธนาวุฒิครับสำหรับน้องเนยนะครับวิธีคิดกับวิธีพูดหรืออะไรเนี่ยเขาเป็นผู้ใหญ่เกินตัวนะครับแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวได้แล้วก็คือเป็นเด็กที่คิดดีนะครับช่วยพ่อแม่ได้ทั้งหมดแล้วก็อยากจะสานต่อของอาชีพที่พ่อแม่ทำมาด้วยอันนี้พี่ไทยเห็นด้วยนะเพราะหนึ่งเรามีเนื้อเสียงที่ดีมากพี่ไทยชอบเนื้อเสียงเราแล้วก็บทเพลงที่เราเลือกมามันเข้ากับเนื้อเสียงเราจริงๆแต่วันนี้มันอาจจะมีปัญหานิดหน่อย2ประโยคแรกเรายังคอนโทรลเสียงได้ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ซ้อมเยอะๆลูกซ้อมเยอะๆแล้วมันจะคล่องกว่านี้เทคนิคบางอย่างลูกเอื้อนบางอย่างมันอาจจะมีติดขัดมันอาจจะยังไม่คมเพราะว่าสำเนียงที่เป็น
ลูกทุ่งอีสานเนี่ยเขาจะมีลูกคอที่พิเศษมากพิเศษคนละอย่างกับที่เราทำขวัญ นะครับต้องซ้อมเยอะๆครับเป็นกำลังใจครับครับคุณชมพู่ครับน้องเนยเด็กสาวอายุ19นะคะต้องบอกว่าหนูเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆเลยนะแล้วเป็นคนพูดจาฉะฉานความคิดคำพูดเป็นผู้ใหญ่มากๆนอกจากเรื่องการร้องเพลงหนูก็จะใช้บุคลิกแบบนี้ลูกไปเป็นพิธีกรได้โฆษกได้อะไรอย่างเงี้ยใช้ได้เลยนะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเรื่องการร้องเพลงตอนที่หนูร้องเพลงแหล่กิ้งกากิ้งกือให้พี่อย่างเงี้ยอันนั้นหนูดูสบายๆมากกว่าเหมือนไม่ตื่นเต้นอันนั้นเหมือนแบบแค่เป็นช่วงคุยกันอะหนูอยากโชว์ให้พี่ฟังอันนั้นอะเฮ้ยไม่ธรรมดาเด็กคนนี้แต่พอเข้าโหมดแข่งปุ๊บเหมือนมีจังหวะถอยไป19เหมือนมีความประหม่าขึ้นมานิดนึงมันก็เลยไม่ค่อยได้ปล่อยแบบเต็มที่แล้วก็มันไม่ค่อยได้เก็บรายละเอียดกับเพลงนี้เท่าไหร่อยากได้มากกว่านี้แต่ถามว่าเนื้อเสียงดีไหมดีมากเดี๋ยวรอฟังคะแนนค่ะระหว่างที่ฟังกรรมการพูดอยู่ฮะแชมป์ผมเช็คคอตัวเองอยู่แล้วเช็คคอมีเช็คคอไหมเป็นยังไงครับคุณสลาครับชอบการลุกขึ้นสู้ของน้องเนยเหมือนว่าหนูถูกบังคับให้เป็นผู้ใหญ่เร็วขึ้นจากปัญหาที่อยู่รอบข้างหรือเห็นความลำบากของพ่อแม่แล้วก็ตัดใจลุกขึ้นมาสู้มันสะท้อนถึงหัวใจรับผิดชอบสูงมากชื่นชมน้องเนยนะลูกนะสู้ต่อไปแล้วก็ครูก็มองว่าอาชีพที่หนูเลือกนะลงตัวกับความเป็นหนูที่สุดหนึ่งละมรดกความเป็นลิเกของบรรพบุรุษสองมาเจอคุณครูดีสอนวิชาทำขวัญนาคและมันเป็นอาชีพที่ยืนนานมากนะครับเพราะฉะนั้นเป็นอาชีพที่ดีแล้วก็จับตัวนี้ให้เหนียวแน่นส่วนการเป็นนักร้องจะเป็นได้หรือเปล่านั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะลูกที่พี่พอมาสู่การร้องเพลงเนี่ยแน่นอนว่าจุดแข็งก็คือเสียงหนูเสียงเพราะแหบเสน่ห์และก็การออกเสียงก็สะอาดไม่มีการปรุงแต่งอันนี้คือข้อดีแล้วก็การเข้าถึงเทคนิคโดยรวมก็น่าพอใจแต่จุดอ่อนก็คือ1หนูมีความประหม่าพอเอาเข้าจริงแล้วประหม่าจนออกสตาร์ทไม่ค่อยดีลองฟังเพลงดีๆแล้วก็แยกประเภทดีๆนะลูกหนูร้องหลายแบบบางทีมันมาปนกัน ทำขวัญหน้ามันก็เป็นอีกขนบนึงการร้องเพลงอีกขนบนึงหนูต้องแยกมันให้ชัดลูกและทุกอย่างก็จะลงตัวมากขึ้นเอาใจช่วยครับขอบคุณครับถึงข้าวของแชมป์ที่ต้องมาต่อสู้เพื่อป้องกันแชมป์แล้วล่ะครับผู้โตจะถูกโค่นลงได้ในครั้งนี้หรือไม่ไปรับชมกันต่อเลยครับวันนี้นะถ้าคว้าแชมป์ได้อย่างน้อยได้ 5,000 ก็มีครัวให้คุณแม่แล้วใช่ค่ะสมมติถ้าได้มากเกินแบบว่าครัวคุณแม่ล่ะอยากได้เงินไปทำอะไรอีกก็ที่หนูวางแผนไว้ก็คือตอนนี้ค่ะน้องไปบรรจุเป็นข้าราชการครูที่ต่างจังหวัดธรรมดาน้องจะอยู่คุณแม่ใช่ค่ะ uh-huh. แล้วทีนี้คุณแม่อยู่คนเดียว อาจจะมีการปรับเปลี่ยนว่าหนูกลับไปอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วก็มีทุนสักก้อนหนึ่งไว้ขายของอ๋ออยากไปขายของใช่ค่ะไปอยู่ดูแลคุณแม่ใกล้ๆใช่ค่ะทำหน้าที่แทนน้องที่จะต้องใช่ค่ะไปบรรจุที่ต่างจังหวัดเฮ้ยไม่แน่นะทำกับข้าวได้ไหมทำได้ค่ะทำเป็นอยู่นะค่ะคุณแม่ทำกับข้าวอร่อยไหมหนูทำอร่อยกว่าพี่อวดซะแล้วไม่แน่อาจจะทำพวกทำอาหุงอาหารส่งขายได้ครูคุณแม่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของชีวิตกลับบ้านก็ได้เอาล่ะสู้ๆนะเอา1เพลงจ้า1เพลงเพื่อคว้าครัวเพลงนั้นคือเพลงวอนอ้ายลบลายเสือค่ะจัดไปสงสารหัวใจเศร้าเจ้าสู่สิได้บ่ละถือว่าเป็นคำขอจากหัวใจผู้หักแท้ที่แค่อายอยู่ฝ่ายเดียวน้องสิถือสัจจาคันได้บ่ลดเลี้ยวไปของเกี้ยวผู้หญิงใดละสองเฮาเอาหัวใจมาวัดกันเบิ่ง
ื้อทิ้งได้บ่แล้วมาสานต่อความรักของเราสองคนในเมื่อมีน้องไม่ต้องการเข้ามาปนให้มันสับสนบนเส้นทางหัวใจยอมให้ทุกอย่างถ้าไอ้ปล่อยวางทุกสิ่งถ้าไม่มีจริงคงบ่สายเกินแก้ไขใจเจ้าสู้ได้บ่ขอน้ำอายให้เจ้าลายใจสิทำได้หรือบ่ขอน้ำอายให้เจ้าลายใจสิทำได้หรือบ่คนผิดก็อายละไม่สอนเลิกยั่วเลิกเจ้าสู้ให้บอกแม่ย้ำใดจนกับใจให้อภัยยอมรับขลบลายเสือใดตัดสินใจเลิกซะเด้อๆไอ้อย่าให้สาวผู้ไฟได้ย้อนความรอลมซายี่ห้อเจ้าสู่พี่จ้าเคยเห็นเต็มตาว่าอ้ายเจ้าชู้ตัวเป็นแต่น้องใจเย็นทำเป็นใจดีสู้เสือก็เพราะหักอ้ายใจละลายดังน้ำนอนเกลือต้องมาเป็นเหยื่อเสือผู้หญิงให้อ้ายลิ้มลองต้องทำท่องจำว่าถอยไม่ได้ตัดสินใจเลือกอายท้าทายหัวใจเจ้าของอยากลองวัดใจเสือผู้หญิงที่ยิ่งพยองเป็นหนูทดลองใจน้องต้องยอมจำนนสองเฮาวัดใจกันได้สองเฮามาวัดใจกันคนที่ขอและความหักจากอายจากอายโอ้จากอายจากอายสายตาอ่อนบ่าอ่อนไปพ่อเสือใหญ่เสาหลายใจสะพีสองสามเสียยุบไปได้บ่เมื่อใดละนอสิพ่ออายวอนเสือหลบลายสาเด้อพี ครูโตโอ้ยเมื่อกี้จิตวิญญาณหมอแคนมันมาเลยโอ้โหจิตวิญญาณมันมาเลยเอวมันถึงเวลาทำงานเลยคือแบบโอ้ยทนไม่ไหวแล้วเจ๊อย่างนี้เลยขออีกทีครับอะไรครับชอบจิตวิญญาณหมอละมันมาโดนใจเป็นไงครับพี่บิชาครับก็ยังถือว่ารักษามาตรฐานได้ถ้าเปรียบเทียบกับผู้ท้าชิงก็จะเป็นมวยสดกับมวยเก่าเรียกว่าทางฝ่ายผู้ท้าชิงก็จะมาด้วยความสดกว่าด้วยเนื้อเสียงที่มันมีเสน่ห์ไปอีกรูปแบบหนึ่งของเขาแต่ถ้าเป็นรูปของแชมป์ก็จะมีความเก่าของเขาคือประคองตัวให้ยังอยู่ในบาลานซ์ที่ดีก็ยังไม่ว้าวมากเท่าไหร่แต่พอถือว่ามันมีความกระชับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเท่าที่เห็นก็ถือว่ายังรักษามาตรฐานไว้ได้ครับขอให้โชคดีครับครับเป็นยังไงครับพี่ชายครับภูโตนะครับก็ยังใช้จุดแข็งเช่นเดิมอันนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องเกริ่นแรกหน่อยคือตัวจวดต่างๆร้องเลยไม่รอดนตรียังเหลือดนตรีอยู่นะครับจะคว้าครัวให้แม่แล้วอ่ะจะเอาจะจวดอย่างเดียวเลยนะครับบางทีเราต้องดูระยะของดนตรีด้วยนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรยิ่งร้องยิ่งแข็งแรงขึ้นเดี๋ยวรอตัดสินแล้วกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวพี่ชมพู่ค่ะตัวเลือกเพลงเข้าทางใหม่แล้วก็คือแนวหมอลำแบบที่เราถนัดนะเพลงเร็วม้วนจอยแล้วเราก็เป็นคนมีเสน่ห์ในเรื่องนี้จริงๆก็คือเวลายิ้มและเวลารำทำไมไม่รู้พอจังหวะขยับขานิดนึงรำนิดนึงมีเสน่ห์ขึ้นมาทันทีมันเป็นทางถนัดนะเนาะแต่เพลงนี้เหมือนแบบมั่นใจขึ้นแต่เราก็รำเยอะขึ้นทีนี้เหนื่อยเร็วขึ้นช่วงหนึ่งมีจับสังเกตได้เหมือนกันเริ่มจอยไงจอยพอกลับเข้าจังหวะนิดนึงกลับมาตั้งสติใหม่แต่โดยรวมดีค่ะยังเป็นทางที่ถนัดของภูโตอยู่นะคะเดี๋ยวรอฟังผลค่ะขอบคุณครับ
คุณสลาครับพลูโตกับกลอนลำกลอนนี้นะครับเป็นกลอนดังอีกกลอนของพี่ดอกอ้อถ้าเป็นคีย์ดอกอ้อเนี่ยดูเหมือนว่าพลูโตจะลำได้ดีเสียงสว่างนะครับอันนี้ข้อดีแล้วก็ใจนิ่งมากขึ้นเก็บรายละเอียดด้านเทคนิคได้อยู่ในจุดที่น่าพอใจมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เป็นด้านบวกในการร้องเพลงเมื่อกี้นะครับส่วนจุดอ่อนต้องเกินหนึ่งละเร่งไปหน่อยจบเร็วดนตรียังเหลือพอเราร้องกับแบ็คกิ้งแท็กไม่ใช่กับดนตรีสดเราจบเพื่อนไม่จบวังเวงเลยทีนี้มันก็เลยเห็นแผลนะลูกพอเปรียบเทียบกับคู่แข่งวันนี้ถ้าเอาเสียงเพราะดูเหมือนว่าน้องเนยจะได้เปรียบแต่ถ้าเอาความนิ่งและการไปกับรายละเอียดด้านเทคนิคเหมือนว่าพลูโตจะได้เปรียบได้เปรียบคนละอย่างรอสรุปครับขอบคุณครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับสองคะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์ห้าคะแนนแรกขอดูจากครูสลาครับแชมป์ของเราฟอร์มเข้าฝักขึ้นเรื่อยๆฮะแต่วันนี้เจอระดับมืออาชีพอย่างน้องเนยดูซิว่าใครจะออกนำก่อนครูสลาคุณอวุธมอบคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่ครูโตครับคะแนนต่อไปจากพี่ไทยครับถ้าเป็นชื่อของครูโตแล้วก็จบตรงนี้ฮะเธอคือแชมป์สมัยที่4ทันทีวันนี้ได้มีหมุนวงล้อแล้วก็จะได้ครัวให้คุณแม่อย่างแน่นอนฮะถ้าเป็นชื่อของเนยเสมอกัน1ต่อ1ดูคะแนนสุดท้ายจากพี่ชมพู่และพี่ไทยธนาวุฒิมอบคะแนนให้แก่ครูโตชั้น4สมัยจ้าคุณชมพู่จ๋าครูโตจ๋าครูสลาครับวันนี้เป็นยังไงครับวันนี้อย่างน้อยแม้จะไม่สมหวังแต่เนยก็พิสูจน์ให้เห็นว่าหนูเป็นคนเสียงเพราะมากนะลูกแล้วก็มีพรสวรรค์พร้อมที่จะเก่งในหลายๆด้านเลยเพียงแค่ประสบการณ์อย่างน้อยการจัดระเบียบของการร้องยังไม่เป๊ะเท่านั้นเองแต่มันแก้ไขได้หมดนะครับหวังว่าหนูจะประสบความสำเร็จในวันข้างหน้านะลูกนะขอให้สู้ต่อไปครับครับเต็งเต็งขอเบอร์ติดต่องานตามขวัญนั่งหน่อยสิได้ค่ะคณะเป็นหมอขวัญของอาจารย์สมยศค่ะก็ติดต่อได้ที่เบอร์0611477843ค่ะครับผมแล้ววันนี้โรแลนด์เนทรามอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับขอบคุณครับวันนี้รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆค่ะวันนี้หนูได้ทำเต็มที่แล้วค่ะขอขอบคุณโรแลนด์เนทูร่านะคะที่มอบทุนให้ 3,000 บาทหนูจะเอาไปเพื่อสมทบทุนปิดนิบ้านให้แม่ค่ะขอบคุณค่ะและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์4สมัยกับวงล้อเงินทุนเงินทุนในวงล้อสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันจาก 5,000 ถึง 50,000 แชมป์4สมัยไปเท่าไรดีในที่สุดก็มาถึงจุดนี้ฮะจุดที่ฝันแรกจะเป็นจริงนั่นคือการสร้างห้องครัวให้กับคุณแม่เฮ้ยสมเพิ่มอีก 5,000 บาทจ้าทุนเดิมมีอยู่ 35,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่อีก 5,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากเงินชัยโยอยู่ 40,000 บาทร้อนตังก็ยังชัยโยและที่สำคัญตอนนี้ให้ครัวสร้างห้องครัวให้แม่ได้แล้วใช่ค่ะพูดอะไรคุณแม่หน่อยคุณแม่อยู่นี่แม่ได้เงินเฮ็ดครัวละเด้อเออหลังจากนี้ถ้าได้รางวัลอีกจะกลับไปอยู่กับแม่จะไปขายอาหารตามสั่งอยู่บ้านเฮาค่ะเออ
วันนี้นะขอบคุณศิลปินรับเชิญคนพิเศษของเราครับปรีชาปัดไพครับขอบคุณกรรมการทั้ง3ท่านพี่ไทยธนาวุฒิพี่ชมพู่ทักษิตาและคุณสลาคุณวุฒิครับสวัสดีครับผมครับติดตามการเดินทางของแชมป์และนักสู้ทุกคนบนเวทีนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับรุ่นเพลงชิงโชคสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่